อีสานถิ่นฐานอารยธรรมทางไหมล้ำเลิศค่าตักศิลานครแหล่งกำเนิดของอารยธรรมของนครจำปาสีเมื่อครั้งสมัยทวาราวดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่13ถึง15มายาวนานกว่า 1,300 ปีเมื่อปีพ.ศ. 2522ได้ขุดพบสถูปเก่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงได้มีการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นและเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่24มกราคม2530ที่บ้านนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามบนเนื้อที่900สงงานพระธาตุนาดูนเพิ่มพูนบารมีสูงรั่วความดีบารมีแดงอีสานสืบทอดยาวนานให้ลูกหลานได้บูชาในราคาพญาแลนับราคาที่พระธาตุนาดูนโดยวันนี้โปรดประทานลูกหลานเธอ
ขององค์พระธาตุนาดูปกปักรักษาประทานพรพิเศษให้กับลูกหลานประถมบันเทิงศิลป์และพี่น้องประชาชนผู้มาชมการแสดงให้มีแต่ความสุข